สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟาแกรนซ์ฟิเลียนะครับ EP นี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมของ Dolce & Gabbana นะครับในคอลเลกชันของ Dolce นะครับวันนี้นะครับที่จะมารีวิวก็จะมีทั้งหมด4กลิ่นนะครับในคอลเลกชันนะก็คือนี่เลยครับ4กลิ่น4สีเลยนะครับมีสีชมพูสีม่วงสีเหลืองสีแดงนะครับนะผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นในคอลเลกชันนี้ของทางแบรนด์ Dolce นะครับเนาะโอเคครับน้ำหอมของในลายในคอลเลกชันนี้นะครับที่จริงเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นออริจินอลอีกกลิ่นนึงนะครับก็คือขวดมันจะออกเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็ฝาจะออกสีขาวๆนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะเปิดตัวมาเป็นตัวแรกเลยนะครับคือในเคาน์เตอร์เนี่ยตัวนั้นไม่มีวางจำหน่ายแล้วนะผมคิดว่าน่าจะดิสคอนไปแล้วนะครับผมเนาะคือ4ตัวนี้เนี่ยถ้าไปที่เคาน์เตอร์ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับผมโอเคครับน้ำหอม4กลิ่นนี้เนี่ยนะครับคือเป็นน้ำหอมที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาวาง positioning ให้เป็นน้ำหอมของคุณสุภาพสตรีแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็จะเปิดตัวในปีที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมนะโอเคครับงั้นผมมาเริ่มจากกลิ่นแรกเลยแล้วกันนะครับกลิ่นแรกเนี่ยผมขอเริ่มเป็นตัวที่เปิดตัวก่อนนะครับคือไล่ลงมาจนถึงตัวล่าสุดนะก็คือตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2018นะครับตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า Dolce Garden นะครับคือขวดจะฝาจะออกเป็นสีชมพูนะครับผมน้ำหอมตัวนี้มีเพอร์ฟูมเมอร์นะครับก็คือคุณ Violaine Collas นะส่วนในท็อปโน้ตนะครับก็มีดอกแมกโนเลียครับมีแมนดารินออเรนจ์แล้วก็มีเนโรลินะครับต่อมาในมิดเดิลโน้ตก็มีโคโคนัทนะครับมีแฟรงจิปานี่ก็คือดอกลีลาวดีนะแล้วก็อีแรงอีแรงนะครับดอกกระดังงานะต่อมาในเบสโน้ตนะครับก็มีวานิลาแอบโซลูทนะครับมีอัลมอนด์มิลค์แล้วก็มีแซนเดอร์วูดนะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับคือในคอลเลกชันนี้เนี่ยฝาเขาอะครับจะเป็นรูปดอกไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกด้านๆนะครับเนาะคือฝาเขาเนี่ยผมนึกถึงแบบพวกเทียนนะครับเป็นเทียนที่คุณผู้ชมเคยไปทำบุญที่วัดไหมแล้วก็คือบางวัดเนี่ยเขาจะมีเหมือนให้เราจุดเทียนแบบเหมือนจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาจะเอาเทียนเนี่ยที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ยคือเขาจะทำเป็นตามสีวันนะครับประมาณนั้นแล้วก็ใครเกิดวันไหนก็เอาแบบจุดเทียนสีนั้นแล้วก็เหมือนกับแบบจุดเสร็จแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เอาไปลอยในน้ำที่มันแบบเป็นคล้ายๆกับน้ำวนประมาณนี้นะครับเหมือนมากเลยนะคือถ้าตรงกลางมันเนี่ยครับตรงเกสรเนี่ยถ้ามันมีเหมือนเป็นไส้เทียนมาคือใช่เลยนะครับคือคล้ายกันมากเลยนะครับแล้วก็ texture มันก็มีความด้านๆคล้ายๆกับมีความคล้ายคลึงกับ texture ของพวกเทียนไขประมาณนี้นะครับนะตัวนี้กลิ่นการ์เด้นนะครับกลิ่นจะออกมาเป็นยังไงลองกันเลยแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยเป็น EDP นะครับตัวนี้เนี่ยกลิ่นหวานนะครับผมกลิ่นเนี่ยคือเป็นกลิ่นของวานิลานะครับผมได้กลิ่นวานิลาเป็นกลิ่นแบบหวานนวล นะครับแล้วผมก็เหมือนจะได้กลิ่นของโคโคนัทนะครับผมเป็นกลิ่นที่ออกแนวเหมือนจะออกแนวขนมนิดนึงด้วยนะครับออกแนวแบบหวานแบบขนมอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้กลิ่นของดอกไม้สีเหลืองพวก Yellow Floral นะครับซึ่ง Yellow Floral เนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีโทนสวีทเนาะคือโทนจะมีความออกแนวหนักนิดนึงนะครับแต่กลิ่นดอกไม้สีเหลืองในเนี้ยคือกลิ่นไม่ฉุนนะครับกลิ่นจะออกไปในทางวานิลาโคโคนัทมากกว่านะครับช่วงเปิดที่มันมีพวกส้มแมนดารินหรือเนโรลิอะไรพวกเนี้ยคือแทบไม่ได้กลิ่นเลยนะครับมีความออกแนวมิลกี้โทนนะซึ่งมิลกี้โทนก็น่าจะมาจากตัวอัลมอนด์มิลค์นะครับที่มันตีขึ้นมาเนาะมวลจะมีความทึบๆนะครับของกลิ่นนะครับออกแนวมิลกี้มิลกี้นะครับคืออาจจะยังไม่ถึงกับแบบข้นๆแบบครีมมี่อะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นโน้ตที่หวานนะครับคือถ้าเราดูจากชื่อกลิ่นนะครับ
คือการ์เด้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากลิ่นมันน่าจะแบบออกแนวแบบกรีนโน้ตใช่ไหมคือมันน่าจะ represent ถึงแบบพืชพันธุ์อะไรแบบในสวนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่กลิ่นเนี้ยไม่เลยนะครับผมไม่มีความเป็นกรีนโน้ตอะไรเลยอ่ะนะคือเป็นความหวานนะครับคือค่อนข้างหวานนะครับคือแต่ไม่ถึงขนาดหวานแหลมนะครับคือตัวนี้เนี่ยใช้ถ้าใช้กลางวันนะครับแนะนำคืออย่าใช้ในอากาศที่ร้อนละกันนะครับเพราะว่ามันมีความหวานเนี่ยถ้าเจออากาศร้อนจัดๆเนี่ยอาจจะมึนได้นะครับตัวนี้กลางวันถ้าจะใส่ก็คือใส่แบบอยู่ในร่มหรืออยู่ในแบบอินดอร์อากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนก็ฉีดได้นะครับฉีดไปเที่ยวไปแบบไปทำกิจกรรมกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าฉีดไปทำงานคืออาจจะต้องเบาสเปรย์นิดนึงนะเพราะว่ามันมีกลิ่นแบบหวานๆนะครับกลิ่นมันจะถ้าฉีดหนักๆเนี่ยคือถ้าคนรอบข้างเนี่ยหรือเพื่อนร่วมงานที่อาจจะไม่ชอบโน้ตหวานๆอาจจะแบบรู้สึกมีความมึนหน่อยๆได้นะครับหอมนะครับหอมถ้าใครชอบกลิ่นมะพร้าวกลิ่นวานิลาอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองกลิ่นนี้ได้นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นดูเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงที่ดูมีความอ่อนโยนก็ได้นะครับเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเป็นโทนหวานที่ไม่หวานเลี่ยนนะครับตัวนี้คือเป็นหวานที่หอมละกันนะนะครับโอเคครับต่อไปนะครับตัวที่ออกตามมานะครับก็คือตัวสีม่วงรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าพีโอนี่นะครับพีโอนี่ก็คือดอกโบตั๋นตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2019นี่เองเพอร์ฟูเมอร์ก็คือคุณคริสโตฟเรโนดนะครับส่วนในโน้ตนะครับในท็อปโน้ตก็จะมีแพมีไซคลาเมนนะครับไซคลาเมนเนี่ยมันเป็นดอกไม้อะครับคือมันเป็นกลิ่นของการสังเคราะห์ทางเคมีนะแล้วก็มีเบอร์กามอตครับแล้วก็พิงเปปเปอร์นะต่อมาในมิดเดิลโน้ตก็จะมีดอกพีโอนี่นะครับดอกฟรีเซียแล้วก็มีบัลแกเรียนโรสนะส่วนในเบสโน้ตนะครับก็จะมีมิราเบลนะครับมิราเบลเนี่ยเป็นผลไม้ในตระกูลพลัมนะครับแต่ว่าลูกมันจะเป็นสีเหลืองเนาะพลัมมันจะออกสีม่วงเข้มๆนะครับแล้วก็มีฮันนี่นะครับคือน้ำผึ้งนะแล้วก็มีแอมบร็อกซานนะครับซึ่งเป็นกลิ่นสังเคราะห์ของพวกแอมเบอร์แอมเบอร์กริสแล้วก็พวกมัสอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีแพชชูรี่นะครับพีโอนี่เนี่ยปกติมันเป็นดอกไม้ที่ให้ความไลท์นะครับคือความแบบเบาๆเนาะกลิ่นแบบสบายๆนะครับเปิดมามันเป็นกลิ่นที่ดูน่ารักมากเลยอะครับกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นของแพแล้วกันนะครับซึ่งเป็นแพที่หอมก็คือมันน่าจะมาจากกลิ่นไอ้ดอกไซคลาเมนนะครับซึ่งไซคลาเมนเนี่ยมันเป็นโน้ตซินเทติกเนาะคือเขาสังเคราะห์มาแล้วกลิ่นมันจะออกแนวเป็นแฟนตาซีโน้ตนะครับมันกลิ่นน่ารักน่ารักนะครับแล้วตามมาด้วยกลิ่นของพีโอนี่นะครับคือพีโอนี่ในที่นี้เนี่ยมันมีความเป็นดอกไม้ที่เบาๆสบายก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรหืนๆขึ้นมาบางอย่างนะครับมันมีกลิ่นแบบสาบๆหืนๆของไม่รู้ว่ามาจากดอกพีโอนี่หรือเปล่าหรือมาจากตัวไหนอ่ะนะครับแล้วก็มันจะมีความเหมือนกลิ่นแบบจะว่าคาวก็ไม่ใช่คาวอ่ะแต่คือมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสังเคราะห์กลิ่นเหมือนกลิ่นพวกแอมเบอร์กริสพวกอัมพันทะเลอ่ะผมว่ามันน่าจะมาจากไอ้ตัวแอมบร็อกซานน่ะนะครับที่บอกไปคือมันเป็นโน้ตสังเคราะห์ของพวกแอมเบอร์กริสนะกลิ่นแบบนี้มันจะคล้ายๆกับกลิ่นเปิดของน้ำหอมตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะคือปาโกลาบานโอลิมเปียนะครับแต่ตัวนี้อาจจะไม่เข้มเท่าปาโกลาบานโอลิมเปียตัวนั้นนะซึ่งปาโกลาบานโอลิมเปียตัวนั้นน่ะกลิ่นเปิดมันจะมีความคาวๆสับๆหืนๆเหมือนกลิ่นของเหล็กที่ขึ้นสนิมอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่ตัวนี้คือมันก็พอมีกลิ่นแนวนั้นแต่คือเป็นกลิ่นที่แบบมาจางๆนะครับคือไม่ได้แรงมากนะหอมนะครับหอมแล้วก็เป็นกลิ่นที่มาแบบค่อนข้างไลท์อย่างที่บอกเลยนะครับคือเบาๆมาแบบดูเป็นผู้หญิงที่แบบดูน่ารักแบบน่ารักแบบออกแนวเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ถ้าใช้กลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นกลางวันนะครับตัวนี้คือใช้กลางวันนะคือกลางคืนอาจจะอาจจะเบาไปนะครับอาจจะโดนน้ำหอมของคนอื่นกลบเอานะถ้าใช้กลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่สบายอะครับคือฉีดในวันที่สบายๆนะครับไม่ได้แบบมีกิจกรรมอะไรหนักๆอะไรประมาณนี้ฉีดไปทำงานได้เลยนะครับหรือแบบฉีดไปเรียนอย่างเงี้ยมหาลัยอย่างเงี้ยได้นะซึ่งพีโอนี่เนี่ยมันอาจจะมีความสับสาบหืนหืนของดอกไม้อยู่ก็ได้นะแต่หอมนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่เปรี้ยวนะถึงแม้ว่าตอนเปิดมันจะมีพวกเบอร์กามอตมีอะไรที่แบบออกเปรี้ยวๆนะแต่คือก็ไม่เปรี้ยวนะครับแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยนะพิงเปปเปอร์ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าทำให้เผ็ดอะไรเลยนะครับตอนเปิดอ่ะอย่างที่บอกคือแพรเนี่ยมันจะเป็นผลไม้ที่ออกแนวเป็นกลิ่นกลางๆไม่ได้หวานเกินไปหรือว่าเปรี้ยวอะไรเกินไปเนาะแต่คือผมว่ามันน่าจะมาจากมันน่าจะมีอานิสงส์ของไอ้ตัวมิราเบลกับฮันนี่นะครับที่มันน่าจะตีขึ้นมาช่วงแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นมันดูหอมแบบอมหวานนิดๆอ่ะนะครับผมแต่คือเป็นหวานใสๆนะครับไม่ใช่หวานวานิลาอย่างตัวเมื่อกี้นะหอมนะครับตัวนี้นะนะครับโอเคครับตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือสีเหลืองนะครับรุ่นชายนะครับผมเนาะตัวนี้นะครับมีเพอร์ฟูเมอร์คือคุณมารีซาลามานนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนี้เองนะครับ2020นะในท็อปโน้ตนะครับก็มีแมงโก้นะครับคือมะม่วงนะครับมีควินส์นะครับควินส์เนี่ยเป็นผลไม้น่าจะเป็นผลไม้ของทางฝรั่งทางแถวพวกอิตาลีอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะคือเป็นผลไม้ออกแนวซิตรัสนะครับแล้วก็มีเกรฟฟรุตนะต่อมาในมิดเดิลโน้ตก็มีทูบโรสนะครับคือดอกซ่อนกลิ่นแล้วก็มีจัสมินมีโซล่าโน้ตนะครับคือเป็นโน้ตเกี่ยวกับพวกแสงแดดหรือไอแดดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีออเรนจ์บอสซัมมีออโซนิกโน้ตก็คือก็จะทำนองแบบคล้ายๆกับโซล่าโน้ตนะครับประมาณนี้แล้วก็มีซีซอลนะคือเกลือทะเลต่อมาในเบสโน้ตก็จะมีไวท์มัสมีไวท์วูดแล้วก็มีออสเตรเลียนเซนเดอร์วูดนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นชายนะครับผมก็คือกลิ่นก็น่าจะประมาณแบบสว่างสว่างใช่ไหมชายคือแบบเปล่งประกายอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้หอมมากเลยครับคือมันเป็นกลิ่นฟรุตตี้ของมะม่วงอ่ะมันเป็นมะม่วงที่จูซี่อ่ะครับคือเป็นออกแนว tropical fruit เลยนะคือตัวเนี้ยเป็นผลไม้ที่ให้ความสดชื่นให้ความเฟรชนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงแบบมะม่วงสุกนะครับมะม่วงที่แบบเหลืองๆอะไรประมาณนี้มะม่วงสุกละกันแล้วก็เป็นกลิ่นที่สว่างเหมือนกับชื่อเลยนะครับชายเนี่ยนะซึ่งไอ้ความชายความสว่างมันน่าจะมาจากไอ้กลิ่นของโซล่าโน้ตกับออโซนิกโน้ตที่เป็นโน้ตสังเคราะห์ด้วยอะนะครับหอมคือมะม่วงมันเป็นผลไม้ที่ฉ่ำน้ำเนาะมันมีความจูซี่นะครับของผลไม้ที่เป็นมะม่วงสุกนะไม่เปรี้ยวมากด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีควินส์มีเกรฟฟรุตที่เป็นซีตัสแต่ก็ไม่ถึงกับเปรี้ยวแบบในน้ำหอมที่แบบซีตัสจัดๆอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทูบโรสเนี่ยมันเป็นอะไรที่มาได้แบบมาได้พอดีกันน่ะนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าทูบโรสเนี่ยเป็นไวท์ฟลอเรลที่กลิ่นอาจจะค่อนข้างแบบเข้มอะไรประมาณนี้เนาะแต่คือในตัวเนี้ย
ด้วยความที่มันเบนมากับซีซอลเบนมากับโน้ตไอแดดอะไรประมาณนี้แล้วก็บวกกับมะม่วงอ่ะคือมันเป็นโน้ตน้ำหอมกลางวันที่ดูสว่างอ่ะดูมีความ enlighten อะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นกลิ่นของการตื่นรู้อะไรบางอย่างอ่ะคือแบบเหมือนดมแล้วแบบสมองแบบไบรท์ขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับหอมแล้วก็อ่ะเป็นน้ำหอมกลางวันเลยแหละตัวนี้นะครับเป็นน้ำหอมที่ผมคิดว่าผมจะฉีดบ่อยด้วยนะแล้วคือมันสดชื่นนะแล้วก็มันดูน่ากินนะคือผมเป็นคนชอบทานมะม่วงสุกอยู่แล้วอ่ะนะหอมมากเลยครับตัวเนี้ยแล้วก็ท้ายๆกลิ่นนะครับมันจะออกแนวแป้งนิดนึงนะครับซึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นกลิ่นของมัสก์กับกลิ่นไม้เนาะทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นมันจะมีความเป็นพาวเดอรี่อะไรประมาณนั้นนะครับหอมนะครับก็คือฉีดไปทำงานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับหรือฉีดกลางวันออกแดดจัดๆได้นะครับไม่มีปัญหาฉีดไปทำกิจกรรมแบบออกแดดเอาท์ดอร์แบบไปเดินชายหาดไปเดินทะเลอะไรอย่างเงี้ยได้นะหอมนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับขวดสีแดงชื่อรุ่นว่า Rose นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวปีนี้เลยนะครับ2021นะส่วนเพอร์ฟูมในที่นี้เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครเนาะในท็อปโน้ตนะครับก็จะมี Red Currant นะครับมี Green Apple แล้วก็มี Mandarin Orange นะต่อมาใน Middle Note นะครับก็จะมี Rose คือกุหลาบนะครับแล้วก็มี May Rose นะคือกุหลาบอีก 1,000 นะครับแล้วก็มี White Peach แล้วก็ Magnolia ต่อมาใน Base Note ก็จะมี Musk มี White Wood แล้วก็ Sandalwood นะตัวนี้เนี่ยเป็น EDT นะครับคือ3ตัวที่แล้วเนี่ยที่รีวิวมาเป็น EDP นะครับตัวนี้เปิดมาคือกลิ่นฟรุตตี้นะครับแต่เป็นฟรุตตี้ที่ค่อนข้างเปรี้ยวนะครับคือมันเป็นฟรุตตี้แบบออกแนวเปรี้ยวนะครับแล้วก็เป็นฟรุตตี้ที่ค่อนข้างชัดนะคือกลิ่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากไอตัว Red Currant นะครับซึ่ง Red Currant เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็มาเจอกับGreen Apple ที่เป็นแอปเปิลเขียวก็จะมีความเปรี้ยวด้วยนะครับตัวนี้ส่วนกลิ่นกุหลาบอ่ะคือตัวนี้ผมแทบไม่ค่อยได้กลิ่นกุหลาบเท่าไหร่นะถึงแม้ว่ามันจะชื่อโรสนะครับแล้วก็มันจะมีกุหลาบถึง2ชนิดด้วยกันนะในนี้ตามโน้ตนะแต่กุหลาบในที่นี้เนี่ยผมว่ากลิ่นไม่ค่อยชัดเจนอ่ะคือมันอาจจะถูกไอ้กลิ่นเปรี้ยวของฟุตตี้กลบอ่ะนะครับใครที่ชอบกลิ่นฟุตตี้เปรี้ยวๆนิดนึงนะครับก็คือแนะนำกลิ่นนี้นะก็หอมนะครับคือผมว่ากลิ่นน่ะมันจะมีความคล้ายกับตัวสีเหลืองเมื่อกี้นะครับแต่ตัวสีเหลืองเมื่อกี้ดูจะเป็นกลิ่นที่ดูเหมือนจะมีมิติกว่านิดนึงถ้าพูดถึงความสดชื่นอะสำหรับผมว่าตัวสีเหลืองเมื่อกี้ดูสดชื่นกว่านะถึงแม้ว่าตัวนี้อ่ะมันจะมีโน้ตซิตรัสแบบฟรุตตี้แบบมีความเปรี้ยวใช่ไหมแต่คือความสดชื่นอะมันอาจจะไม่ได้เท่าตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตัวเมื่อกี้มันให้ความสว่างด้วยไงมันก็คือกลิ่นฟรุตตี้ทั่วๆไปนะครับตัวนี้นะแต่ก็หอมอยู่นะคือเป็นน้ำหอมกลางวันอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้คาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่ใช้กลิ่นนี้ก็จะออกแนวแบบแต่งตัวเปรี้ยวๆหน่อยอะไรประมาณนี้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ใช้ไปไหนก็ได้อีกเหมือนกันนะครับก็หอมดีนะตัวนี้คือผมกับกำลังพยายามแบบดมกลิ่นกุหลาบอยู่เงี้ยแต่คือ
มาแบบได้กลิ่นพอได้กลิ่นแบบแต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยเด่นอะนะครับคืออย่างที่บอกอะมันอาจจะถูกพวก red currant กลิ่นฟรุตตี้อย่างเงี้ยมันกลบเอากลิ่นกุหลาบอาจจะเป็นรองแล้วกันนะตัวนี้กลิ่นฟรุตตี้เด่นนะหอมนะครับโอเคครับก็สรุปนะครับก็4ตัวนี้นะครับนะ4สีที่รีวิวไปทั้งหมดนะครับนะก็คือ3ตัวแรกนะครับที่เป็นสีชมพูสีเหลืองสีม่วงอ่ะจะเป็น EDP นะครับแล้วก็มีตัวสุดท้ายตัวนี้ที่เป็น EDT นะตัว EDP เนี่ยก็ติดทนปกติเลยนะครับทั่วไปเนาะประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับเพราะว่ากลิ่นมันออกแนวฟรุตตี้แนวสดชื่นนะครับก็อาจจะไม่ได้นานมากเท่าไหร่แต่ก็นานในระดับEDP ทั่วไปนะครับเนาะส่วนตัวนี้นะครับผมว่ากลิ่นความเข้มพอๆกันนะครับความติดทนก็พอๆกันนะครับคือไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับผมซึ่ง4ตัวนี้นะคือ3กลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นออกแนวแบบกลางวันนะครับกลิ่นสดชื่นนะมีตัวแดงตัวม่วงตัวเหลืองนะครับใช้กลางวันแล้วก็จะใช้แบบไปทำงานไปทำกิจกรรม outdoor นี้ก็ได้ได้เลยนะครับเนาะส่วนตัวแรกครับที่เป็นตัวสีชมพูเนี่ยใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับคือมันเป็นวานิลาเนาะมันมีความหวานอ่ะก็คือถ้าใช้กลางวันอันนี้อาจจะแตกต่างจากตัว3ตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันมีความหวานโน้ตหวานขึ้นมานะครับคือแนะนำให้ใช้อากาศเย็นๆแล้วกันหรือกลางวันวันที่อากาศไม่ร้อนมากอะไรประมาณนี้พอได้นะกลางคืนได้เลยนะครับใส่ไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวไปเดทไปอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเนาะก็สรุปก็คือถือว่าเป็นลายเป็นคอลเลกชันที่หอมนะครับที่ใช้ได้ทุกคนแล้วกันความซับซ้อนก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับผมนะท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็ลองดูในออนไลน์แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือฟีลอะเนาะคืออาจจะไปลองกลิ่นกันไม่ได้นะครับก็เลยผมก็มาบอกเป็นแบบเป็นพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองซื้อไซส์เล็กหรือแบบที่เป็นขวดเล็กๆอะมาก่อนก็ได้นะครับผมเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดSubscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Dolce Garden, the new fragrance by Dolce Gabbana. My mama, she told me, pretty girl, if you wanna be a lady in this world, you're gonna have to work, yo. That's how we hustle, and you no other way. I lay dreaming away in my life, yeah.We're always landing on our feet.
Hit him.